สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่เรครับผมสวัสดีครับกลับมาแล้วเฮ้ยผมไม่ได้หายไปไหนผมอยู่นี่ตลอดอยู่แล้วไปมาแน่นอนที่สุดนะครับมีผมมาผมก็ต้องนำวัตถุดิบมาวันนี้เนี่ยผมเอาวัตถุดิบนำมาท้าทายความสามารถของคุณดูซิว่าคุณสามารถทำได้หรือเปล่าครับผมนี่ขาไก่แบบวินเทจค้างปีที่ผมไม่กล้าทิ้งมันคือชิคเก้นเล็กเลยเนี่ยผมคิดว่าผมมีไอเดียดีๆที่จะเอาขาไก่ที่พี่เรเอามาเนี่ยนะครับมาเข้ากับหมูบะจ่อทรงเครื่องที่ผมมีติดครัวไว้เขาไม่เรียกงั้นมันเป็นแบบภาษาจีนใช่ไหมหมูบะชอหมูบะชเวลามีน้อยผมต้มน้ำไปแล้วเพราะตอนนี้ผมจะต้มไข่อยู่ก็พยายามไม่ให้สุกมากนะครับพี่เลครับเอาประมาณสัก5นาทีพี่เลก็เอาขึ้นเลยเลยกันแล้วก็แค่พี่เลก็จัดการเลยทำลายมันเพราะเดี๋ยวเราจะใช้มาแทนแบบเก็บขนมปังไงขอกระเทียมสัก2กลีบพอแล้วหั่นหอมแรงนิดนึงนะฮะหมูบะช่อทรงเครื่องแค่ฉีกซองนะคุณจะเอาไปผัดไปต้มไปทอดก็ทำได้หมดอร่อยหมดครับดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสหรือว่าผงกันเสียด้วยมาหมักกับกระเทียมแล้วผมจะปรุงรสนะฮะด้วยพริกไทยขาวแล้วผมก็จะใช้ซีอิ๊วนะฮะสักหนึ่งช้อนชาเป็นงานฝีมือนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมดูความเพอร์เฟกต์โอ้สุดยอดเนี่ยไม่ต้องมองเลยไม่ต้องมองใช้ฟีลลิ่งอย่างเดียวท่านผู้ชมสุดยอดแล้วเราก็เอาไข่นะครับมาแตะแป้งซะหน่อยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวจุ่มหมูบะช่อทรงเครื่องของเราเนี่ยนะฮะจะติดอยู่บนผิวได้เป็นอย่างดีค่อยๆแผ่ไปใจเย็นๆนะฮะเกล็ดขนมปังครับนี่เลยครับปั๊บปั๊บน้ำมันนะครับน้ำมันพืชก็ได้น้ำมันมะกอกก็ได้นี่น้ำมันอันนี้ไม่ซีเรียสเราใช้หอมหัวใหญ่ตามด้วยคาเวซีดนะฮะหรือว่าเม็ดยี่หร่าเนี่ยนะฮะไทม์ลงไปไทม์ไวน์ขาวนะผมจะใช้ประมาณสักครึ่งถ้วยพี่เลครับขอกระทะอีกกระทะนึงแล้วขอตะแกรงครับนี่เราก็จะได้ไวน์ซอสที่มีคาเวไทม์แล้วที่เหลือก็ที่เหลือก็ทิ้งสิครับมาสตาร์ดระเบิดดีจองสักหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้แล้วคราวนี้ครับพี่เลครับที่สำคัญครับนมข้นจืดครับพี่เลครับเพราะนมข้นจืดนี่นะครับพี่เลจะช่วยทำให้อาหารของเราด้วยนะครับหอมมันและที่สำคัญนะครับผมกลมกล่อมและไม่กรบกลิ่นและรสชาติของอาหารหรือซอสของเราด้วยครับเราใช้เนยลงไปนิดหนึ่งคราวนี้พอเนยละลายหมดก็ถือว่าจบครับนี่อะไรนี่อะไรนี่งานศิลปะคืออย่างนี้ก็เช็คหมูบะช่อครีมออฟมัสตาร์ดเราจิ้มเลยดีกว่าวันนี้วันศุกร์นะท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้ก็ถูกต้องแล้วก็จะวันเสาร์วันพักผ่อนแล้วนะครับโอ้ยโอ้โหอร่อยโอ้ยมันจะมีเปรี้ยวนำนิดนึงตัวดีจองนะมันละมุนมันเนยมาหลังยอดกำลังดีแล้วผมก็จะพูดย้ำอีกทีนะเยี่ยมมากหมูนุ่มมากสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนถูกต้องไหมพี่คิดใช่แล้วเจอกันอีกวันไหนครับแน่นอนที่สุดนะครับเจอกันใหม่วันพฤหัสประมาณ9โมงนิดๆเนาะใช่แล้วแต่ถ้าเกิดอยากเจอแบบว่านานๆก็อย่าลืมไปอุดหนุนคริสเตียนนะครับผมครับผมอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่ทองหล่อซอย4นะครับครับอาคารเมสทองหล่อนะครับผมอยู่ที่ชั้น2อาหารที่แบบว่าก็ใช่คุ้นเคยครับนะฮะแบบเอเชียเอเชียที่มีกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกนิดๆไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเฮ้ยอร่อยอร่อยจังฮู้อร่อยอร่อยเลยคือเชื่อไหมท่านผู้ชมครับนี่นี่นี่สมัยก่อนเนี่ยไก่เขาขายาวมากๆคล้ายๆกับนางงามครับผมนี่เป็นยีราฟมันก็เลยเดินอย่างนี้ใช่ไหมแต่เอาข้างจริงเนี่ยตัวเขาเท่านี้เดี๋ยวนั้นมันเป็นกระยางมั้ยที่มาของขาไก่ไงมันเหมือนขาไก่ตรงไหน